70%นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นักศึกษาจะได้รับความรู้ประสบการณ์จากเหล่าคณาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถโดยการนำงานวิจัยมาพัฒนาในกระบวนการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ประสบการณ์และทักษะการทำงานโดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านวิชาชีพและนักศึกษาจะสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเรารับนักศึกษามาเนี่ยเราเน้นนักศึกษาให้นักศึกษาปฏิบัติได้จริงโดยการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในทุกๆรายวิชาแล้วก็เราจะเน้นการพัฒนานักศึกษาให้ฝึกปฏิบัติแล้วก็มีการแสดงในเวทีจริงๆเพื่อบริการงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของจิตอาสาอีกด้วยนะครับจะมาสามารถเอาในวิชาทางทฤษฎีเนี่ยไปควบคุมแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับวงโยธวาทิตออกไปประกอบอาชีพนะครับก็คือการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีกลางคืนหรือรับตามงานอีเวนต์การเรียนที่ผ่านมาก็มีความสุขดีครับสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบนะคะเป็นสาขาวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการนะคะในด้านการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆนะคะนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดภาพการปั้นประติมากรรมต่างๆนะคะคือมุ่งที่จะเป็นศิลปินนะคะออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เราก็จะเน้นเกี่ยวกับออกแบบ3มิติค่ะเช่นออกแบบเครื่องปั้นดินเผานะคะแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไม้หรือกระดาษหรือเซรามิกแล้วแต่นักศึกษาจะสนใจนะคะออกแบบนิเทศศิลป์นะคะในแนวของคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์นะคะทางสายนี้ถ้านักศึกษาสนใจเรียนก็จะได้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกนำไปสู่แอนิเมชันก็ได้นะคะก็จะมีการศึกษานอกสถานที่ตามโบราณสถานต่างๆหรือตามแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะรวมทั้งหอศิลป์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาได้นะคะสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีความรู้และความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษมีการสอนเสริมห้องปฏิบัติการทางภาษาที่ทันสมัยมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพพร้อมกันนั้นยังมีรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงที่มีการใช้ภาษาจริงๆทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อการเรียนรู้เสริมทักษะภาษาอังกฤษหลากหลายซึ่งโครงการเหล่านี้เราจัดเป็นประจำทุกปีนักศึกษาที่จบจากเอกภาษาอังกฤษสามารถประกอบวิชาชีพได้หลากหลายเช่นพนักงานประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับพนักงานฝ่ายต่างประเทศตามบริษัทต่างๆหรือแม้กระทั่งเลขานุการดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเอกภาษาอังกฤษจึงเป็นบัณฑิตที่มีความต้องการของตลาดและตรงตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพตอนปีหนึ่งที่น้องเข้ามาศึกษาในคณะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากที่ตอนน้องเรียนมัธยมบ้างครับจะเป็นประสบการณ์ค่ะก็มาเรียนที่นี่ได้เจอเพื่อนใหม่ค่ะทั้งเพื่อนในสาขาเพื่อนในห้องแล้วก็
ยังจะมีเพื่อนต่างประเทศค่ะเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้อาจารย์ที่นี่นะคะใจดีค่ะแล้วอย่างหนูเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ต่างประเทศค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะก็จะเป็นคณะที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ลองมาศึกษาแล้วก็เฟ้นหาตัวเองค่ะเพื่อที่จะได้นำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาศักยภาพของตัวเองในอนาคตได้อีกด้วยค่ะครับในโลกที่การสื่อสารก้าวไกลเรียกว่าก้าวกระโดดในยุคนี้นะคะแน่นอนว่านอกจากภาษาอังกฤษแล้วภาษาจีนค่ะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มทักษะและก็ความสามารถในการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดีสาขาวิชาภาษาจีนของเรานะคะเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตค่ะ4ปีมุ่งเน้นให้นักศึกษามีศักยภาพในการสื่อสารและก็การทำงานอย่างเป็นมืออาชีพค่ะสาขาวิชาภาษาจีนมีโครงการที่หลากหลายมุ่งเน้นในการทำวิจัยการทำงานร่วมกับชุมชนแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการทำงานค่ะอย่างเช่นโครงการนักแปลมืออาชีพนะคะโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมีการทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งในประเทศจีนค่ะซึ่งในแต่ละปีพี่ๆของสาขาวิชาภาษาจีนก็จะได้เดินทางไปประเทศจีนบางก็ไปเผยแพร่วัฒนธรรมบางก็ไปเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมเมื่อเขากลับมาเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจมากค่ะสาขาวิชาภาษาไทยเป็นหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางภาษาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบวิชาชีพและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและให้บัณฑิตมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกด้านได้อย่างเหมาะสมสาขาวิชาภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการให้บริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษานักวิชาชีพในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศภาษาไทยเช่นนักประชาสัมพันธ์ผู้สื่อข่าวบรรณาธิการนักพิสูจน์อักษรนักวิชาการเช่นบุคลากรทางการศึกษาในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมอาชีพอิสระเช่นมัคคุเทศนักเขียนนักแปลพนักงานของรัฐเช่นเจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานบริษัทเอกชนเช่นพนักงานเลขานุการพนักงานบริษัทการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศหลักสูตรศิลปศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นสาขาวิชาที่มุ่งผลิตนักศึกษาชาวต่างประเทศโดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างประเทศซึ่งนักศึกษาที่เรียนจบในสาขาวิชานี้สามารถใช้องค์ความรู้ไปประกอบอาชีพกับกลุ่มประเทศในอาเซียนได้เช่นล่ามสาขาวิชานี้จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2557เป็นปีแรกตอนนี้กำลังเรียนการอ่านการเขียนการพูดการฟังและวัฒนธรรมไทยค่ะกำเรียนที่เมืองไทยแตกต่างกับเมืองจีนอย่างไรคะเรียนเมืองจีนอาจารย์สอนภาษาไทยก็ใช้ภาษาจีนค่ะเรียนที่การเรียนการสอนใช้ภาษาไทยทั้งหมดแล้วก็มีเรียนที่ประเทศไทยค่ะเพราะว่าไปไหนก็ใช้ภาษาไทยแล้วป้ายก็ทั้งหมดเป็นภาษาไทยแล้วพวกเราเรียนภาษาไทยรวดเร็วกว่าที่เมืองจีนค่ะจากประสบการณ์ที่พวกเราได้รับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทำให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้จริงค่ะ
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสังคมศึกษาเป็นหลักสูตรปริญญาตรี5ปีที่สังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยหลักสูตรของเรานั้นเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเป็นครูสังคมศึกษาโดยหลักสูตรของเรานั้นได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและครูสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเรามุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้และสมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอีกทั้งเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อความเป็นครูมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพที่ผ่านมาทางสาขาวิชาได้มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องในส่วนของภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาพบว่าบัณฑิตของเราส่วนใหญ่มีงานทำเกือบ 100% ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นครูสังคมศึกษาทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนรวมถึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาและมีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นค่ะสาขาวิชานิติศาสตร์จัดการศึกษามาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบันก็เป็นปีที่8นะครับซึ่งหลักสูตรของเราได้ผ่านการรับรองของเนติบัณฑิตยสภาและก็สภาทนายความการจัดการศึกษานี่จะมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตนะให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายสามารถนำกฎหมายไปบังคับใช้ได้อย่างถูกต้องฉะนั้นการเรียนเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องของเนื้อหาตัวบทเป็นหลักขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งการจัดการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยเรานำนักศึกษาของเราไปสอบแข่งขันยังมหาวิทยาลัยอื่นเนี่ยก็สามารถต่อสู้ได้นะครับซึ่งเรายังเป็นน้องใหม่เราก็จะเริ่มพัฒนานักศึกษาของเราไปเรื่อยๆในการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของตัวบทเป็นหลักเลยฉะนั้นคนที่มาเรียนนี่จะต้องเป็นคนที่มีความตั้งใจเอาใจใส่ต่อการเรียนเรียนแล้วมีอาชีพครับที่ผ่านมานักศึกษาของเราที่เรียนจบแล้วมีอาชีพทุกคนนะครับก็อยากจะเชิญชวนเข้ามาเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับสำหรับสาขาวิชาการพัฒนาชนนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรามุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถที่จะทำวิจัยเชิงปฏิบัติการได้รวมถึงยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเทคนิคในเรื่องของวิทยากรกระบวนการในการนำไปปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นนอกจากนี้แล้วทางสาขาวิชาการพัฒนาชนนั้นยังเน้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้านจิตใจโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของจิตอาสากับการพัฒนาซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากต่องานในเรื่องของการพัฒนาที่จะทำให้นักศึกษารู้จักการที่จะมองคนและส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของกิจกรรมหรือนะครับโครงการต่างๆนอกเหนือจากในเรื่องของวิชาการที่เรียนในห้องเรียนแล้วนั้นทางสาขาของเรายังที่จะพยายามให้นักศึกษาได้ออกไปทำกิจกรรมหรือโครงการต่างๆภายนอกพื้นที่หรือห้องเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ให้นักศึกษาได้ลงชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้พวกเขาได้เห็นถึงสภาพแวดล้อมสังคมที่เป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นมาและทำให้เขาสามารถที่จะได้นำความรู้ความสามารถหรือทักษะทางวิชาการที่เขาได้เรียนมาจากสาขาวิชาการพัฒนาชนไปปรับใช้ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนต่างๆได้สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการและสามารถประยุกต์ใช้ในการเป็นวิทยากรกระบวนการภายใต้กรอบและปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือบัณฑิตจิตอาสาในการเรียนสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนนั้นจะมีทั้งการเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในการเรียนในห้องเรียนนั้นจะเป็นการเรียนในภาคของทฤษฎีส่วนในการเรียนนอกห้องเรียนนั้นจะเป็นการเรียนในของการเทคนิคในการลงพื้นที่การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นนักวิจัยเชิงปฏิบัติการแล้วก็เป็นวิทยากรกระบวนการก็อยากขอเชิญชวนน้องๆที่สนใจเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนนะครับ1ต้องมีใจรัก2ต้องเป็นผู้เสียสละครับให้ถือกิจประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2กิจประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่1ครับขอบคุณครับภายใต้หลักสูตรรัฐศาสตร์ปณศาสตร์มหาบัณฑิตหรือเราเรียกสั้นๆว่ารปม.สืบเนื่องจากกระแสการพัฒนาตามแนวทางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีโครงสร้างของตลาดแบบผูกขาดได้ไปทำลายระบบคุณค่าในสังคมไทยเช่นทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำลายความเป็นคนทำลายสถาบันที่สำคัญเช่นครอบครัวศาสนา
หรือสถาบันสำคัญหลักของประเทศชาติแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือไปทำลายทุนทางสังคมหรือความไว้เนื้อเชื่อใจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายและแตกแยกดังนั้นจึงเกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้มาเรียนได้มาศึกษาให้รู้กระแสการพัฒนาที่เท่าทันสามารถกำหนดนโยบายแผนโครงการที่เหมาะสมและรู้เท่าทันกระแสการพัฒนาซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมในระยะยาวดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านผู้บริหารเหล่านั้นเข้ามาเรียนในหลักสูตรของเราครับซึ่งมีอยู่36หน่วยกิจใช้เวลาเรียนประมาณ3เทอมโดยรวมไม่เกิน2ปีนะครับจึงเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ครับขอบคุณมากครับในสาขาวิชานี้เราจะพยายามให้ผู้เรียนนั้นเป็นบัณฑิตที่จบออกไปนั้นมีความรู้ทางด้านทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติควบคู่กันไปเพื่อให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะไปทำงานได้มีประสิทธิภาพในองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนโดยเฉพาะยิ่งองค์กรส่วนท้องถิ่นเนื่องจากสาขาวิชานี้เป็นการเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการมันจึงสามารถทำงานทั้งภาครัฐเอกชนโดยเฉพาะยิ่งองค์กรส่วนท้องถิ่นหวังว่าสาขาวิชารัฐประศาสตร์จะได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเราและมีโอกาสในการที่จะสร้างตัวท่านให้กลายเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าในอนาคต